องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนไม่พูดไม่ได้เลยตอนนี้ยอดวิว10,000แล้วนะครับตอนนี้หนูตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เลยถามพี่มิวพี่มิวก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเพชรเองนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสค่ะแล้วก็เป็นวันที่สำคัญมากๆของเพชรเลยนะคะเพราะว่าเพชรเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรของข้าวตราฉันนะคะไลฟ์อยู่ที่ไทยแต่ว่าไปไกลถึงจีนเลยนะคะเราจะไลฟ์อยู่ในเว็บบอร์ดแล้วก็จริงตรงของข้าวตราฉันนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่แบบฮอตมากๆตอนนี้นะคะก็คือพี่มิวสุภสิทธิ์นั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าแฟนๆของพี่มิวจากทั่วโลกเนี่ยเขาทำเซอร์ไพรส์ให้พี่มิวในวันคริสต์มาสและในวันนี้นะคะพี่มิวเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆด้วยได้มาเจอแฟนคลับผ่านไลฟ์ของเราแล้ววันนี้เป็นรับหน้าที่เป็นพิธีกรไงก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากอยากเจอพี่มิวมากๆเลยนะคะก็เลยมาบล็อกให้ทุกคนดูนะคะอาจจะมีภาพเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาฝากทุกคนบ้างนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูในมุมของพิธีกรบ้างว่าเพชรเนี่ยเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะจริงๆอ่ะเพชรไม่ได้ทำ MC เป็นงานแรกนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นการไลฟ์ไปจีนแบบครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าของทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นของสำคัญที่เวลาเพชรทำหน้าที่พิธีกรเนี่ยจะต้องมีไว้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น iPad ค่ะที่มีซีเควนซ์ต่างๆที่เราจะต้องดำเนินการแล้วก็ต้องพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยู่ใน iPad นะคะแล้วก็จะมีเพลทค่ะที่มีสคริปต์อยู่แล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือเอาไปเผื่อนั่นแหละเผื่อ iPad ใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงแล้วก็แบบว่ามีสำรองไว้แล้วก็มีปากกาแน่นอนเอาไว้จดนะคะอันนี้ต้องติดตัวเลยอีกอย่างก็จะเป็นนี่ค่ะกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะเผื่อไปถึงหน้าเยิ้มหน้าไม่พร้อมอะไรเงี้ยเรามีเครื่องสำอางเอาตัวเองรอดได้นะคะแล้วก็มีเจลล้างมือค่ะอันนี้ช่วงนี้มันต้องแบบว่านิดนึงอ่ะเนาะต้องดูแลตัวเองมากๆมีติดกระเป๋าไว้ด้วยนะตอนนี้เราก็เตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะแล้วเราก็จะออกจากบ้านกันเลยเพชรเนี่ยจะพยายามไปถึงที่นัดก่อนเวลานะคะเพราะว่าเผื่อเราไปรับบีฟนะคะไปคุยกับทีมงานอะไรต่างๆไปดูหน้าเซตเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะได้เตรียมตัวทันและที่สำคัญเนี่ยเราจะได้ซ้อมอะไรต่างๆก่อนด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนไม่พูดไม่ได้เลยทำไมที่เราจะทำโดยสำหรับเราทำการท่านอยู่ครับพี่ทีก็จะแปลกสุดยอดมากเลยพี่มีนี่คือดูรู้สึกแบบว่าแกฉันก็เหมือนพวกคนเดียวเหมือนกันเปลี่ยนชุดแล้วค่ะทุกคนดูหนาวมากเลยดูเสื้อหนามากมีสร้อยด้วยนะอันนี้น่ารักมากนี่พิธีค่ะอันนี้คือล่ามของเราเองไหนทักทายเป็นภาษาจีนนะคะ大家好我今天将要担任缪的翻译有点紧张不知道佩紧不紧张非常紧张哎เดี๋ยวไม่รู้ว่าถัดจากนี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้แบบอยู่กับคนจีนลองมาถามคนจีนดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคนจีนมาไทยอย่างเงี้ยกลับบ้านไปต้องซื้ออะไรจากไทยไปบ้างคะก็จะต้องซื้อหมอนยางพาราแน่นอนแล้วก็ข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะยี่ห้ออะไรนะข้าวตาชาชัดเลยใช่ไหมครับขายของสุดๆทุกคนแต่ว่าเรื่องหมอนยางพาราเพชรก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเพื่อนคนจีนบอกว่าถ้ามาไทยต้องซื้อหมอนยางพาราเลยใช่ครับแล้วก็ยาหม่องครับยาหม่อง 100% ที่ต้องซื้อครับเอาไปให้เลยคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ชอบมากครับใช่ขอบคุณค่ะฉากที่ทุกคนมองเข้ามาก็จะเป็นฉากสวยๆแบบนี้เนาะเจ้าหวานช่างเราแต่สิ่งที่เราเห็นนะเป็นแบบนี้ค่ะกล้องไฟจอมอนิเตอร์แล้วนั่นใครอะหลังจากตรงนี้นะคะก็จะเข้าสู่ไลฟ์จริงแล้วแต่เพชรไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าจะเป็น MC ไปบล็อกไปไม่ได้เด้อ แต่ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะมาพูดถึงเบื้องหลังแล้วก็การทำงานกับพี่มิวให้แฟนๆมิวเลียนฟังด้วยแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์
ผมก็ตอนนี้ยอดวิวรวมไปแล้ว 400,000 คนแล้วนะครับผมแล้วก็ชุดยอดขายตอนนี้อยู่ที่594ชุดก็ฝากทุกคนมาด้วยนะครับเราก็ได้ยินตาก็40,000บาทแต่เราก็ได้ยินต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 าก็ได้ยินหลังจบไลฟ์นะคะพี่มิวของแฟนๆมิวเลียนส์เนี่ยก็ยังอยู่นะคะอยู่ถ่ายคลิปแล้วก็เซ็นโปสการ์ดให้กับแฟนๆที่ซื้อของที่ระลึกกับข้าวราชัดเข้ามาค่ะวันที่2ก็มากับข้าวตาฉันนะครับผมเดี๋ยวคอมเมนต์อันนี้หาคอมเมนต์อะไรอยู่แบบว่าฟานี่จะเหินช่วยอย่างนี้มั้ยมองไม่เห็นมีใครชมพิธีกรไหมคะแบบว่าพิธีกรน่ารักจังใช่ไหมพี่ที่บอกว่าขอบคุณทั้งน้ำแล้วก็ทั้งพิธีกรอ่านคอมเมนต์หน่อยฟันนี่小哥哥很棒主持人小姐姐也很棒谢谢大米大宝大米爸爸ก็คือหมายถึงข้าวตาชัดครับอันนี้หาแต่คอมเมนต์ที่ชมเรานะคะซึ่งน้อยมากไม่จริงๆอยากหาคอมเมนต์ที่ด่าเราแต่ไม่มีหายากเราต้องเสียงเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่มิวกำลังถ่ายคลิปส่งให้แฟนคลับอยู่นะคะแต่ว่าหัวเราะดังมากไปถึงหมอน่ะเราเล่นตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่หมีค่ะสวัสดีครับที่เอามาออกนะคะเพราะว่าเพื่อนกระซิบบอกว่าพี่หมีอยากออกบล็อกเพจก็เลยพามาเฉยๆเขาเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเย้ทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเข้าสู่โหมดยูทูบเบอร์ก่อนตัวต้องเข้าสู่โหมดยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่าการเป็นพิธีกรกับการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยลักษณะการพูดอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันอันนี้จะเมามอยนะคะเดี๋ยวขอไปเติมปากนิดนึงก่อนนะคะโอเค I'm back คือต้องไปเติมปากจริงๆอ่ะทุกคนพอกลับมาถึงใช่ไหมคะหน้าก็เริ่มเยิ้มและปากก็เริ่มซีดนะคะคือมาถึงแล้วตั้งกล้องถ่ายเลยจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะก็เลยอ่ะถึงบ้านตั้งกล้องถ่ายเลยแล้วกันเพราะคิดว่าแฟนคลับของพี่มิวเนี่ยมิวเลียนใช่ไหมคะต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าการทำงานร่วมกับพี่มิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่มิวเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้เพนในฐานะที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์พี่มิวดำเนินรายการอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะมาเริ่มไลฟ์ในวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปรับบีฟกับทีมงานต่างๆก่อนนะคะเพนก็ไปรับบีฟมาค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพนรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวเยอะก็คือทีมงานบรีฟมาว่าพยายามชวนพี่มิวคุยให้พี่มิวแบบว่าพูดเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบเพชรต้องทำการบ้านเยอะในจุดนี้สำหรับเพชรนะคะแล้วก็พอมาวันนี้ค่ะวันที่ไลฟ์จริงวันที่25เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะเราก็รู้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบยังไงต้องเจออะไรบ้างพูดกับใครพูดกล้องไหนยังไงก็เตรียมไว้หมดแล้วอยู่ในหัวหมดแล้วแล้วก็รู้สึกมั่นใจในระดับนึงแล้วนะคะจนมาถึงช่วงที่รอเริ่มไลฟ์นะคะได้ยินทีมงานบอกว่าพี่มิวมาแล้วนะพี่มิวมาแล้วนะอยู่ในอีกห้องนึงอะไรอีกประมาณเนี้ยจากตอนแรกชิลมากฉันพร้อมมากฉันซ้อมพูดมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้กินอย่างนั้นพอรู้พี่มิวมาปุ๊บมือเริ่มสั่นเลยแกเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนไลฟ์เริ่มประมาณ15นาทีเดี๋ยวพี่มิวจะเข้ามาเทสไมค์เทสกล้องอะไรต่างๆนะพอพี่มิวเข้ามานั่งข้างๆนะคะมือสั่นหนักกว่าเดิมเพราะว่าต้องพูดจริงๆว่าเราไม่ได้รู้จักกับพี่มิวเป็นการส่วนตัวมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่มิวเนี่ยลักษณะนิสัยเป็นยังไงเราก็กลัวว่าเราไม่สามารถควบคุมตรงนั้นได้เพราะมันเป็นไลฟ์รายการสดใช่ไหมคะตอนนั้นก็เริ่มมือสั่นละแล้วช่วงประมาณ10ถึง15นาทีก่อนไลฟ์นะคะในตอนที่พี่มิวมานั่งเทสหน้ากล้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทสไมค์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะตอนนั้นเพชรก็เริ่มคุยกับพี่มิวเนาะเหมือนบรีฟกับพี่มิวก่อนว่าพี่มิวคะเดี๋ยวเริ่มไลฟ์เนี่ยจะพูดภาษาจีนนะคะหว่าช่างห่าพี่มิวพูดอย่างนี้นะแล้วเพชรก็จะเป็นพูดแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนแล้วก็จะเป็นพี่มิวพูดภาษาจีนนะคะพูดอย่างนี้อย่างนี้นะคะตอนไลฟ์เนี่ยอาจจะมีให้พี่มิวพูดภาษาจีนนิดนึงนะคะพี่มิวรู้ภาษาจีนมาบ้างใช่มั้ยคะพี่มิวก็บอกรู้บ้างครับอะไรอย่างเงี้ยก็มีการบรีฟกันเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งตอนนั้นพี่มิวน่ารักมากแบบว่าโอเคได้เลยครับได้เลยครับจะให้ทำอะไรบอกได้เลยครับคือแบบใจฉันเริ่มมาแล้วที่หนูคุยง่ายวะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกใจชื้นมาระดับนึงแล้วนะคะในระหว่างรอไลฟ์อีกนั่นแหละมันเป็นเดทแอร์อะที่แบบว่ามันรออย่างเดียวอะเราก็เลยลองถามพี่มิวว่าพี่มิวคะตอนนี้หนูตื่นเต้นมากเลยพี่มิวมีวิธีแบบว่าทำยังไงให้ไม่ตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าเขาเป็น
ทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องด้วยใช่ไหมคะเขาต้องแบบผ่านการตื่นเต้นมาก่อนแล้วเขาจัดการยังไงเราก็อยากรู้ใช่ไหมเราก็เลยถามพี่มิวพี่มิวก็บอกว่าถ้าตื่นเต้นก็บอกไปเลยว่าตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเวลาเราทำงานใหญ่เนาะทำไลฟ์หรือว่าออกเวทีอะไรเงี้ยมันต้องแบบตื่นเต้นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอะถ้าตื่นเต้นก็บอกไปเลยว่าตื่นเต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายลงพี่มิวก็เป็นคนบอกเองเลยค่ะว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกกับแฟนคลับให้ว่าน้องเพชรตื่นเต้นยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอะไรประมาณนี้แกเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูหลักฐานตาเจียวันตาเจียวันช่างงามสวัสดีครับผมสวัสดีครับ我是主持人小韩我是มิวสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีน้องเพชรมาช่วยเป็นพิธีกรให้ก็ฝากน้องด้วยนะครับเพราะว่าน้องตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับจริงค่ะมือสั่นมากเลยตอนนี้อยู่ข้างๆพี่มิว อันนี้แหละแกอันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์เลยนะคะเป็นแกเขาเป็นคนไนซ์มากอะแกเห็นปะแล้วพี่มิวย้ำกับเราเลยนะว่าไม่เป็นไรเลยแฟนคลับพี่น่ารักมากเดี๋ยวพี่พูดให้นะอะไรอย่างเงี้ยว่าเราตื่นเต้นนี่เมื่อกี้เลยพี่เขาแบบน่ารักมากอะแกจริงๆขอยืนยันเลยนะขอยืนยันตรงนี้เลยว่าพี่มิวน่ารักมากจริงๆอันนี้แค่เริ่มงานนะคะทุกคนรู้สึกได้ถึงความแบบความไนซ์ความเฟรนลี่ของพี่มิวอะไรเงี้ยพี่มิวไม่ถือตัวเลยจริงๆพอเริ่มไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะความตื่นเต้นของเพชรก็ลดลงจริงๆนะตอนเริ่มอ่ะมันจะมีความตื่นเต้นอยู่แล้วอย่างที่พี่มิวพูดทุกอย่างเลยก็คือเราทำงานสำคัญไหนใครๆก็ต้องตื่นเต้นประวัติเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอหลังจากนั้นหลังจากที่เราจับทางได้แล้วเรารู้สึกร่วมไปกับงานที่เราทำตรงนั้นน่ะระดับความตื่นเต้นมันจะค่อยลดลงลดลงซึ่งมันจริงค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เริ่มคุยกับพี่มิวไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมไล่ซีเควนซ์มาเรื่อยๆเอ้ยเราก็รู้สึกแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นเยอะมากคือถ้าสังเกตได้นะช่วงแรกๆที่คุยกับพี่มิวตอนนั้นเพชรจับได้เลยว่าเกรง เกรงจริงๆแกเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าพี่มิวจะมาแบบลักษณะไหนจะมาแบบว่ามาเหนื่อยๆหรือเปล่านะเราจะต้องบิ้วพี่มิวยังไงแต่ปรากฏว่าวันนั้นคือพี่มิวคือร่าเริงมากดูมีความสุขมากๆกับการไลฟ์ก็ยิ่งทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไปอีกเลยนะคะรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยทำงานกับพี่มิวจริงๆเดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้ตอนนี้คือตอนที่พี่มิวกำลังนั่งอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะเริ่มท้องร้องแล้วนะคะจริงๆน้องน้องเพชรทานข้าวหรือยังครับทานแล้วค่ะแต่พอเห็นพี่มิวทานก็รู้สึกหิวอีกครั้งนึงเลยหอมมากๆแกอันนี้ขอเล่านิดนึงขอเล่านิดนึงอันนี้ต้องเล่าเรื่องตอนกินข้าวนะคะตอนแรกเราได้รับบีฟมาว่าเดี๋ยวจะให้พี่มิวอ่ะทานแค่คำเดียวเนาะพอทานคำเดียวเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปที่ซีเควนซ์ถัดไปคือการหุงข้าวเลยแต่ปรากฏว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในไลฟ์เลยจริงๆว่าพี่มิวกินไม่หยุดเลยเราก็ไม่อะไรแล้วก็ให้พี่มิวทานไปนะคะแต่คือที่ตลกพี่มิวกินแบบว่ากินแบบหิวจริงๆคุณใช้ชื่อแบบมีฟ้าเริ่มจากคำที่3แล้วแล้วมีชื่ออันนี้คือพูดกับพี่มิวเลยว่าเริ่มจะไปคำที่3แล้วค่ะพี่มิวก็คือแบบว่าเราไม่รู้ว่าพี่มิวจะกินต่อหรือว่าพี่มิวจะหยุดหรืออะไรยังไงแล้วก็ได้ถือโอกาสถามพี่มิวไปเลยว่าพี่มิวทานข้าวเย็นหรือยังสรุปพี่มิวยังไม่ทานข้าวเย็นพี่มิวแบบว่าก็เลยจัดการกินตรงนั้นด้วยนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่เห็นไปในไลฟ์ทั้งหมดเลยที่เรากังวลมาตั้งแต่แรกอะที่กังวลว่าพี่มิวจะพูดน้อยหรือเปล่าแล้วต้องชวนคุยเยอะๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าสรุปไม่ต้องเลยนะคะพี่มิวแบบว่ามืออาชีพมากเลยทำงานกับพี่มิวเรารู้สึกแบบว่าไม่เกรงอ่ะแล้วก็มันโฟลว์ไปได้ตลอดมากจริงๆการไลฟ์ไปจีนอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกของเพชรเลยนะคะแล้วมันเป็นแบบการไลฟ์ครั้งแรกที่ดีมากๆที่เป็นพี่มิวอ่ะเพราะว่ามันแบบมันไหลลื่นมากเลยค่ะทุกคนวันนั้นน่ะดูออกเลยว่าพี่มิวเนี่ยมีความสุขมากๆคิดว่าอย่างนึงก็เพราะว่าไลฟ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พี่มิวดูเซอร์ไพรส์จากแฟนๆเรียบร้อยแล้วที่บินโดรน200ตัวที่เซี่ยงไฮ้นะคะเหมือนมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆให้กับพี่มิวพอพี่มิวมาไลฟ์ต่อก็สามารถส่งพลังบวกอันนั้นอ่ะให้กับทุกคนได้แฟนคลับหน้าจอก็น่าจะแบบสัมผัสได้ใช่มั้ยเพชรอ่ะเป็นพิธีกรก็รู้สึกสัมผัสได้จริงๆแฮปปี้มากค่ะทุกคนขอแทรกหน่อยนะคะอันนี้ต้องแทรกจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้ไปเช็คฟีดแบคมานะคะใน Twitter เห็นมีคนชมพิธีกรเยอะมากเลยแกรู้สึกปลื้มปิ่มอ่ะเป็นไลฟ์จีนที่ดูแล้วยิ้มตามอ่ะน่ารักทั้งพี่มิวพิธีกรและล่ามขอบคุณค่ะพิธีกรน่าจะโดนพ่อตกแล้วบีดน่ารักพิธีกรคือบีดเก่งกว่าฉันจริงอันนี้คือโดนตกจริงๆไม่รู้จะหาคำว่าอะไรมาพูดนอกจากคำว่าน่ารักแค่ก็คือแบบว่าการเป็นพิธีกรใช่ป่ะมันต้องสำรวมนิดนึงเลเวลมันก็จะได้แค่นั้นแบบเอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์อ่ะกำลังรีแอคชั่นอ่ะมันจะเป็นแบบว่าพี่มิวน่ารักมากพี่มิวต้องรักพี่มิว
ันจะเป็นแบบนี้เว้ยมันไม่เหมือนกันอะพิธีกรคือคนที่มีช่อง YouTube ชื่อเพชรแซ่ใช่ป่ะคุณว่าเคยดูช่องเขาอยู่นะใช่ค่ะเพชรเองนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะมี IG ด้วยนะคะเพชรจุดแซ่ค่ะขายของไปในตัวด้วยพิธีกรบอกข้าวราชัดเซต A ขายหมดภายใน5นาทีเลยใช่อันนี้คือแบบอึ้งมากเซต A คือเป็นเซตใหญ่มากแล้วก็ราคาสูงสูงมากเลยแต่ว่าเปิดมาปุ๊บ5นาทีขายหมดแบบพิธีกรถึงคือพี่เพชรจริงๆด้วยแย่เมื่อก่อนดูคลิปพี่เขาบ่อยมากวันนี้ได้ทำงานกับพี่มิวด้วยน่ารักมากขอบคุณมากนะคะพิธีกรเก่งมากเลยพูดจีนได้ด้วยรัดมากขอบคุณค่ะพิธีกรดีมากมากชอบมากอ่านจีนออกพูดไทยชัดดีอ่ะคุณล่ามก็ดีขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่เพชรที่เป็นพิธีกรให้ไลฟ์นี้ของพี่มิวเขาเป็นยูทูบเบอร์ทำยูทูบอยู่ช่องนี้นะคะเราติดตามเขาอยู่น่ารักมากจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยอ่านคอมเมนต์แล้วแบบว่ามีกำลังใจในการทำยูทูบต่อไปมีกำลังใจในการใช้ชีวิตขอบคุณมากค่ะ love you กล้องไอโฟนทำหน้าฉันแบบไม่ไหวเลยทุกคนเพชรลืมถ่ายปิดคลิปค่ะแต่เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของพี่มิวคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย